ไม่ควรคุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วนะครับขณะเขามีแฟนอยู่แล้วเขายังกล้าที่จะมาคุยกับเราและถ้าเขามีเราเขาจะไม่ไปคุยกับคนอื่นได้ไงที่เราไม่คบกันเพราะว่าเรากลัวเราเลิกกันเราก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่างั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกันซึ่งตอนที่บอกคือมันแบบมันฝืนใจตัวเองมากเลยนะเว้ยแต่คือเราอยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตอะเราก็เลยข้างในที่จริงมันอาจจะไม่ได้โอเคก็ได้แต่เราก็ทำเป็นโอเคเพราะเราก็กลับมาคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนกันไปจริงๆอะแล้วเราต้องจากกันในวันที่เขาไปเรียนมหาลัยอะมันคงจะรู้สึกแย่กว่านี้วันนี้นะคะพบกับช่อง Jenny Memory นะคะวันนี้นะคะเรามาจัดรายการใหม่กับเพื่อนเข็มเรานะคะจะมีการถาม Q&A คำถามต่างๆรายการเราชื่ออะไรนะช่วงถามมาต่อไปใช่รายการนี้เป็นรายการใหม่นะคะทุกคนวันนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักนะคะใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาถามคำถาม Q&A ด้านความรักของพี่เข็มนั่นเองนะคะวันนี้พี่เข็มรู้สึกตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นคำถามแรกนะคะที่ถามจากแฟนคลับและเพื่อนๆนะคะเวลาผู้ชายงอนทำไมเราต้องเป็นคนงอด้วยคะก็ถ้าเรารักเขาแล้วอยากมีเขาอยู่เราก็ต้องเป็นคนง้อแต่เราก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าครั้งนั้นใครเป็นคนผิดแต่ถ้าถามในมุมมองของพี่พี่จะต้องเป็นฝ่ายที่ง้อตลอดเพราะว่าส่วนเราพี่เป็นคนทำผิดไงแต่ก็ถ้ายังอยากมีเขาอยู่ก็ต้องใช้เหตุผลคุยกันคำถามที่สองนะคะเวลาทะเลาะกันชอบแอบคุยกับคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างคะมันรู้สึกแย่นะเพราะว่ามีอะไรเราเป็นแฟนกันมีอะไรต้องเปิดใจคุยกันไม่ใช่เราไปถามคนอื่นเพราะว่าเรื่องระหว่างคน2คนมันก็เป็นแค่เรื่องระหว่างคน2คนไปคุยกับคนอื่นนั่นแสดงว่าเขามีใจให้เราไม่มากไม่มีใจให้เราแล้วเขาพร้อมจะไปจากเราแล้วคำถามที่3นะคะคุยกับเด็กในโรงเรียนมาแล้วกี่คนคะคุยกับเด็กในโรงเรียนมาแล้วกี่คนยืมมือหนับหน่อย ก็คุยเยอะมากเลยนะแต่ว่าเวลาจริงใจกับใครสักคนก็คือเลือกเขาแค่คนเดียวมาถึงคำถามที่5นะคะทำไมเวลาคุยกับคนที่ชอบแล้วเขาตอบช้าค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วมีวิธีแก้ปัญหายังไงก็ต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาและการที่เขาตอบช้าเขาอาจจะทำงานทำการบ้านทำอะไรอยู่ก็เลยต้องเป็นฝ่ายที่รอเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับแล้วเขาอาจจะมีคนคุยคนอื่นด้วยคำถามข้อที่6นะคะคิดยังไงเรื่องหน้าตาเวลามีคนเข้ามาคุยคะหน้าตาของใครหน้าตาของคนคุยค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องเลือกหน้าตาด้วยเป็นอันนึงแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าบางคนหน้าตาดีแต่แบบทัศนคติไม่ตรงกันนี้แต่ส่วนมากเราใช้ความรู้สึกความรู้สึกมันจะบอกเราเองว่าคนนี้ใช่หรือว่าไม่ใช่ดังนั้นเรื่องหน้าตาก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแค่ทัศนคติเราตรงกันแล้วก็อยู่กันได้ค่ะถ้าคนคุยมีแฟนอยู่แล้วคุณจะคุยต่อไหมคะตัดใจเขามีแฟนอยู่แล้วเรานึกว่าถ้าเรามีแฟนแล้วมีคนมาคุยกับแฟนเราเราคงไม่ชอบใช่ไหมแต่มันก็คงจะยากเพราะว่าก็เราชอบอะแต่เขามีแฟนแล้วใช่เราก็ถ้ามันเกิดกับตัวเราเราก็คงจะแบบโกรธนะที่แบบทำไมต้องมาคุยกับแฟนเราดังนั้นไม่ควรคุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วนะคะเราก็ต้องคิดว่าขณะเขามีแฟนอยู่แล้วเขายังกล้าที่จะมาคุยกับเราและถ้าเขามีเราเขาจะไม่ไปคุยกับคนอื่นได้ไงคำถามข้อที่8นะคะยังคิดถึงคนเก่าอยู่แต่ตอนนี้มีแฟนแล้วยังคิดถึงคนเก่าอยู่แต่ตอนนี้มีแฟนแล้วบอกถ้ายังลืมคนเก่าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะเป็นตัวเราเองตัวเราเองที่เจ็บแต่คนที่จะเจ็บเยอะกว่าเราก็คือคนที่เราเอาเขาเข้ามาในชีวิตถึงคำถามที่9นะคะเวลาอกหักทำอะไรดีคะเวลาอกหักทำอะไรดีทุกคนคิดในหัวใช่ไหมว่าฟังเพลงเศร้านอนอยู่ในห้องมืดๆฟังเพลงเศร้าแต่ที่จริงแล้วเวลาอกหักเราควรที่จะฮีลตัวเองขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่อันดับหนึ่งก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้ายังไม่ลืมคนเก่าก็อย่าเพิ่งไปดึงใครเข้ามาเราไม่อยากให้ใครมาเจ็บกับเราเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเจ็บคำถามที่10นะคะแอบชอบเพื่อนควรทำยังไงควรบอกยังไงแอบชอบเพื่อนควรบอกไหมใช่ควรบอกไหมแอบชอบเพื่อนมันคือแบบบางคนกลัวเสียเพื่อนบางคนกลัวเสียเพื่อนใช่ไหมแต่สำหรับเราว่ารู้สึกอะไรก็บอกเขาไปตรงๆเลยดีกว่าแต่ถ้าบอกแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วย
แต่ถ้าเป็นเราเราบอกนะเพราะว่ามันก็มีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานใช่เกิดใจตรงกันขึ้นมาก็อาจจะได้เป็นแฟนกันก็ได้นะข้อที่11นะคะความรักของสาวประเภท2คือความรักของสาวประเภท2ก็เหนื่อยเหนื่อยกันเจ็บอกหักก็คือเป็นความรักที่แบบต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเราไม่ได้เจอคนที่รักเราจริงก็พูดไม่ออกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบคงไม่มีใครรักเราจริงรักมันคงมีจริงแหละแต่เรายังไม่เคยได้ไงคำถามที่12นะคะคิดยังไงกับความรักในวัยเรียนคะความรักในวัยเรียนเป็นความรักที่แบบมีความสุขที่สุดแล้วในช่วงชีวิตเพราะว่าการได้มาโรงเรียนแกได้มาเห็นคนที่เราแอบชอบการได้ติดตามชีวิตประจำวันคือมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจบางอย่างสำหรับตัวเราเลยนะเราเข้าโรงเรียนเนี่ยเพราะเราแอบชอบพี่ในโรงเรียนคนนึงแล้วเขาก็เล่นวอลเลย์เว้ยเราก็เลยแบบมีความพยายามที่แบบเฮ้ยกูต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้ได้สุดท้ายเราก็เล่นวอลเลย์ได้เพราะพี่เขาแล้วทุกวันนี้เราก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์เพราะพี่เขาเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆอย่างทำให้เราได้เป็นเราเงินเลยนะคำถามที่13นะคะต่างคนต่างรู้สึกดีแต่เป็นแฟนกันไม่ได้รู้สึกไงคะต่างคนต่างรู้สึกดีแต่เป็นแฟนกันไม่ได้มันคือความสัมพันธ์ที่โคตรจะดีแต่มันเป็นแฟนไม่ได้มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะด้วยเรื่องหน้าที่เรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องเวลาเราอาจจะเป็นคนที่ใช่แต่เรามาในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้แต่มันก็น่าเสียดายเนาะถ้าเรารู้สึกดีต่อกันแล้วเราเป็นแฟนกันไม่ได้ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ที่4นะคะสถานะความสัมพันธ์ของพี่ตอนนี้ค่ะคือหนูอยากรู้มากสถานะความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ยาวหน่อยนะก็คือเราคุยกับคนคนหนึ่งอยู่เราเจอเขาในแอป Tinder นะครับทุกคนเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขามาทำให้เรากลับมาเป็นเราได้เว้ยเมื่อก่อนเราเคยคุยคนเดียวแล้วเราก็โดนเทแบบไม่มีเหตุผลแล้วเราก็กลับไปคุยเยอะแบบมัวมาคุยจนมันอึดอัดมันไม่ใช่ตัวของเราเราก็เลยกลับมาไม่ได้เราก็มาเจอเขาในแอป Tinder เพื่อนเราชื่อไปแนะนำให้เล่นแล้วเราไปเจอเขาวันแรกที่เจอกันอ่ะคือแบบรู้สึกดีอ่ะจนวันนี้มันผ่านมาเดือนนึงแล้วอ่ะเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราคบกันไม่ได้ที่เราไม่คบกันเพราะว่าเรากลัวเราเลิกกันเราก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่างั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกันซึ่งตอนที่บอกคือมันแบบมันฝืนใจตัวเองมากเลยนะเว้ยแต่คือเราอยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตอะเราก็เลยต้องทำแบบโอเคทั้งนั้นที่ข้างในที่จริงมันอาจจะไม่ได้โอเคก็ได้แต่เราก็ทำเป็นโอเคเพราะว่าเราอยากมีเขาอยู่ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันผ่านมาแล้วปัจจุบันตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับเราอีกไม่นานเขาก็ต้องไปเรียนต่อที่มอพยาวแล้วเราก็กลับมาคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนกันไปจริงๆอะแล้วเราต้องจากกันในวันที่เขาไปเรียนมหาลัยอะมันคงจะรู้สึกแย่กว่านี้มากสุดท้ายก็อยากจะฝากถึงเธอนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆในต้นปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้เธอพูดชื่อเลยกันไอมีความสุขมากๆมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีเธอไปเรื่อยๆเลยนะขอให้เจอคนที่ดีทุกคนดีๆเข้ามาในชีวิตดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยอย่าลืมกันนะมีอะไรฝากถึง FC หรือคนที่สงสัยเรื่องความรักบ้างความรักเป็นสิ่งสวยงามมากๆเลยคนเรามีความรักกันทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะสมหวังหรือว่าผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วทุกๆความสัมพันธ์จะสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นมาได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะแฮปปี้วันไทยดีนะคะทุกคนขอให้แฟนคลับของช่องเจมี่เมมโมรีมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วก็ขอให้สมหวังกับคนที่เรารักหรือว่าเขารักเราด้วยนะครับก็ขอให้คนไทยที่ไม่ได้ก็สู้ๆนะคะอย่าคิดมากค่ะทุกชีวิตมีค่าเสมอค่ะขอรับเป็นที่สัญญามากๆเลยนะขอให้กรรมเทพยิงให้เขามาตรงใจเราขอ
ขอให้มีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์ปีนี้และปีๆต่อไปนะบ๊ายบาย